สวัสดีครับพบกับสุรุกาฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ FPS บริษัทเอเจนต์ต่างประเทศโพสต์สตอรี่และภาพชนะทิพย์สงกระสินพร้อมข้อความให้จับตาดูปลายทางต่อไป FPS Management and Consulting บริษัทเอเจนต์ที่ดูแลนักฟุตบอลไทยหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือชนะทิพย์สงกระสินกองกลางเด็กกีทีมชาติไทยที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเร่ในเจลีกญี่ปุ่นชนะทิพย์ตุ้มเป็นข่าวว่าจะกลับมาเล่นในเมืองไทยหลังจากไม่ได้ลดการลงสนามมากเท่าที่ควรกับคาวาซากิฟอนตาเร่ขณะเดียวกันนนพันธ์ล้ำซำประธานสโมสรกันทะเลือเปิดเผยว่าได้ชักชวนชนะทิพย์มาเล่นที่ทินพัทสเตเดียมแต่ถูกปฏิเสธโดยล่าสุดนะครับ FPSManagement and School Scouting ก็ได้โพสต์สตอรี่และลงรูปของชนาทิพย์พร้อมกับข้อความว่า Catching Flights Next Station หมายถึงกำลังบินไปปลายทางซึ่งเป็นจุดหมายต่อไปโดยได้รับการรายงานจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ว่าบริษัทเอเจนต์ของชนาทิพย์กำลังมีความพยายามเปิดโต๊ะการเจรจากับสโมสรในเมืองไทยในช่วงที่ชนาทิพย์ที่จะเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เพื่ออุ่นแข้งในช่วงเดือน FIFA Day ในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามมีสโมสรในไทย 2-3 สโมสรที่แสดงความสนใจแต่ยังไม่มีใครยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการซึ่งปัญหาใหญ่ก็คือค่าตัวเพราะคาวาซากิฟอนตาเร่ซื้อชนาทิพย์มาจากคอนโซเลซัปโปโรประมาณ130ล้านบาทแต่นี้ชนาทิพย์ยังมีความมุ่งมั่นในการแข่งในศึกเจลิกต่อไปกับคาวาซากิฟอนตาเร่ต่อไปเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากยังมีสัญญาเหลืออยู่อีก1ปีครึ่งและพยายามฝึกซ้อมเพื่อโอกาสลงสนามให้มากขึ้นครับก็จับตาดูเลยครับ FPS บริษัทเอเจนต์ต่างประเทศพบข้อความสตอรี่และภาพชนาทิพย์ข้อความให้จับตาดูปลายทางต่อไปนะครับก็น่าจะย้ายแน่นอนนะครับน่าจะเป็นสโมสรในประเทศไทยนะฮะสะเทือนวงการฟุตบอลไทยนะครับยักษ์ใหญ่ไทยลีกมีถึง4ทีมร่วมวงคว้าชนาทิพย์นรุกทีมชาติไทยการเป็นข่าวใหญ่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลไทยเมื่อเมืองทองยูไนเต็ดกลายเป็นทีมล่าสุดล้มวงเดินหน้าคว้าตัวชนะทิพย์สงกระสินจากคาวาซากิฟอนตาเร่โดยการนี้ก็มีการทะเลเอฟซีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและบีจีปทุมที่ทุกการตัวชนะทิพย์สงกระสินตอนนี้ชนะทิพย์มีการสูงย้ายออกจากถิ่นคาวาซากิฟอนตาเร่แทบไม่มีโอกาสลงสนามจากโทรุโอนิกิกุนซือชาวญี่ปุ่นแห่งทัพอาซูโรเนโรโดย9เกมหลังสุดชนะทิพย์ถูกส่งลงสนามเพียงแค่68นาทีเท่านั้นโดยสำหรับเมืองทองนะครับอดีตต้นกัดเก่าของชนาธิปที่เขาสร้างชื่อขึ้นมามากที่สุดก่อนที่จะไปจารึกชื่อเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์บนเจลีกญี่ปุ่นลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับเมื่อปี2007กับคอนเซเรซัปโปโรโดยได้ลงเล่นเป็นตัวจริงโพสต์ของโคทงและอ๋องวังองข่าวใหญ่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลไทยตามการสถานการณ์ของชนาธิปสงกระสิงเพย์เมเกอร์ทีมชาติไทยกับสโมสรคาวาซากิฟอนตาเร่ทีมในศึกเจลีกญี่ปุ่นล่าสุดเอริกทงฮาร์คหรือโคทงทงชัยสุโกเกะโพสต์ข้อความระบุว่าข่าวใหญ่นิววงจบไปแล้วต่อไปคือข่าวโคตรใหญ่ของวงการการสร้างมูลค่าของไทยลีกตื่นเต้นตื่นเต้นรอติดตามแอดมินรวมถึงอ๋องวังองก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าอีกไม่นานจะมีข่าวใหญ่ของซูเปอร์สตาร์หมายเลขหนึ่งของฟุตบอลไทยนาทีนี้คัมแบ็กกับไทยลีกทีมไหนจะได้ตัวกระซิบบอกได้แค่ว่าไม่ใช่ทีมที่คุณคิดว่าและคิดไว้ตั้งแต่ตอนต้นแน่นอนไม่ต้องถามหลังไมค์นะครับผมบอกไม่ได้จริงมันเป็นมารยาทจับตาให้ดีๆนะครับกำลังจะมีข่าวใหญ่สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลไทยชนะทิพย์แน่นอนนะครับย้ายเปิดพัง11ตัวจริงบุรีรัมย์หากมีชนาธิปจะแข่งแค่ไหนไปชมนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นที่เจลีกญี่ปุ่นเมื่อปี2017นะครับ9เกมหลังสุดชนาธิปได้รับโอกาสจากโทรุโอนกิลงเล่นไปเพียงแค่68นาทีเท่านั้นทำการกระแสข่าวตลาดการซื้อขายนักเตะเล็กที่2ของญี่ปุ่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำคัญอนาคตของชนาธิปซึ่งหนึ่งในทีมที่กำลังตกเป็นข่าวเล็งคว้าตัวชนาธิปนั่นก็คือบุรีรัมย์ที่เพิ่งจารึกประวัติศาสตร์คว้าแชมป์2ฤดูกาลติดต่อกันเป็นทีมแรกบุรีรัมย์จะมีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่เพราะเขามีภารกิจในฤดูกาลหน้านอกจากจะป้องกันสามแชมป์แล้วยังมีตั๋ว1ใบลุยถ้วยใหญ่สุดของเอเชีย AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มครั้งแรกในรอบหลายปีด้วยพังผู้เล่น11ตัวจริงของบุรีรัมย์หากมีชนาธิปจะแกร่งแค่ไหนไปชมกันหน่อยตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นศิวรักษ์เทศสุนเนินกองหลังนฤบดินทร์วีรัตน์ธนดมคิมมินหยอกพันษาเหมวิบูลย์ศาสลักษ์ไหประกรณ์กองกลางเพียรระดมชำรัศมีกรันเขาสิทธิ์
รามิลเซดาเยฟชนะทิศสงกสินที่ทอนบุญมาทันและกองหน้าลิกาโดโลเปสปล่อย7แข้งตัวท็อปเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับเมืองทองได้ปล่อย7แข้งตัวท็อปพ้นทีมแล้วสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดทำการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่นะครับเพื่อกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่อีกครั้งโดยล่าสุดเมืองทองเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเล่นราชันไทยลีกในฤดูกาลหน้าโดยเมืองทองตัดสินใจปล่อย7แข้งตัวท็อปออกจากทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว1ลูคัสโฮซากองหลังจากบราซิล2เฮนรี่อานิยากองหน้าเอสโตเนีย3เอริกโจนาฮาแนวรุกของเคนยา4ซาเดอร์มีซาเยฟเพเมเกอร์อุซเบกิสถาน5สุพรปีนักกัตตาโพ6บุญทวีเทพวงศ์7เยสเปอร์นิวโฮมโดยเมืองทองภายใต้การนำทัพของมาริโอยูรอสกี้เหลือแข้งต่างชาติเพียงแค่คนเดียวก็คือวิลเลียมพอตและกำลังจะมีการเสริมทัพครั้งยิ่งใหญ่นะครับบุรีรัมย์ปรับปรุงช้างอารีนาระบายน้ำแห้งอย่างรวดเร็วสถิติใหม่เร็วกว่าเดิมถึง2เท่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าของ3แชมป์2ฤดูกาลติดต่อกันทำการปรับปรุงสนามช้างอารีนาครั้งใหญ่ให้มีการระบายน้ำไวกว่าเดิมจาก20นาทีเหลือเพียงแค่10นาทีเท่านั้นบริษัทพันตาจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ดูแลพื้นสนามหญ้าต่างๆของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอัปเดตการปรับปรุงสนามช้างอารีนาที่วางระบบให้ระบายน้ำดีกว่าเดิมโดยบริษัทพันตาได้อัปเดตการปรับปรุงสนามช้างอารีนาที่ต้องการลอกชั้นเทสของหญ้าตายประมาณ15ชั่วโมงโดยพบว่าทรายนะครับก็อยู่ในสภาพที่ดีมากๆและได้ตรวจสอบความหนาของทรายซึ่งมีความหนาประมาณ30ซมหลังจากนั้นก็ได้ตรวจสอบระบบระบายน้ำที่มีอยู่ในสนามว่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้หรือไม่และทำการล้างระบบนะครับจากนั้นก็ได้ทำการทดสอบการเปิดน้ำจำลองเหตุการณ์เสมือนฝนตกอย่างหนักซึ่งบอกว่าจากเดิมก่อนการทำความสะอาดระบบสนามใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีถึงจะแห้งแต่หลังจากเคลียร์ระบบเรียบร้อยเหลือแค่10นาทีสนามก็แห้งเหมือนไม่มีฝนตกซึ่งการเคลียร์ระบบครั้งนี้จะสามารถช่วยการระบายได้เกินครึ่งโดยรอบการแข่งขันฟุตบอลลีเวอร์ไทยลีก 2023-2024 จะเปิดฉากกันในวันที่5สิงหาคมซึ่งจะเป็นช่วงฤดูกาลฝนที่ส่งผลให้หลายสโมสรต้องเจอกับสภาพสนามที่ย่ำแย่จนฝนตกลงมาอย่างหนักเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในทุกๆฤดูกาลแต่บุรีรัมย์รับการจัดการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็คือการระบายน้ำที่เร็วที่สุดในประเทศไทย10นาทีนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่10มิถุนายน